ข้าววันนี้ชีทเดย์ของพี่กับลูกก็คือเดี๋ยวพี่จะพาลูกออกไปดินเนอร์ข้างนอกก็คือจะไปกินอาหารเย็นข้างนอกวันนี้เราจะกินปิ้งย่างกันซึ่งปิ้งย่างของพี่มีทริคในการที่ทำให้อิ่มแล้วก็ยังเป็นเฮลตี้อยู่ก็คือมาดูกันว่าพี่เอาอะไรออกไปกินอาหารปิ้งย่างของพี่ด้วยมาดูกันค่ะพี่จะเอาผักไปด้วยผักไปใส่กระปุกแล้วก็จะโรยเชียร์ซีสไปด้วยไปกินกับปิ้งย่างของพี่นะคะนี่นะคะมีน้องๆถามมาว่าเชียร์ซีสมาเลเซียหรือเชียร์ซีสเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าฝรั่งกับคนไทยเราเรียกไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาแล้วหิวแล้วเราออกไปทานดินเนอร์กันเลยไม่ใช่ดินเนอร์สิมื้อเย็นเรียกให้มันดูหรูหน่อยก็คือไปกินปิ้งย่างโอเควันนี้เราก็จะไปทานอาหารเย็นกันข้างนอกวันนี้น้องพี่เลือกอะไรลูกปิ้งย่างเนื้อใช่ป่ะใกล้บ้านก็วันนี้เป็นวันชีทเดย์ก็เป็นชีทมิลของพี่วันนี้เราก็เลือกกันว่ามื้อเย็นเราจะกินปิ้งย่างกันค่ะโอเคเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านกันเลยเรามาร้านนี้อันนี้เป็นใบพายเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นลิปพายแล้วก็จะมีตับคอแล้วก็มีเนื้อกระเทียมพริกไทยค่ะอันนี้โปรตีนเลยเนี่ยวันชิคมิลของพี่แฮปปี้จังเลยเป็นแบบราคาถูกบ้านๆไม่ต้องหรูค่ะอาหารไม่ต้องหรูเราก็ได้ทานโปรตีนที่มีประโยชน์ได้นะคะมีอะไรบ้างพี่อันนี้มีกุ้งมีกุ้งมีหอยแล้วก็มีผักเนาะอันนี้จิ้งจกเราเลือกมาสองรอบอันนี้เป็นเนื้อกุ้งแล้วก็มีไข่เขามีไข่ต้มยำไข่แล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาตับดีเนี่ยค่ะกินนอกบ้านพี่ก็ยังกินคลีนได้มีกุ้งหอยซีฟู้ดค่ะยังต้องโปรตีนให้ครบต่อมื้อกินเนื้อแล้วก็ต้องกินผักด้วยนี่โปรตีนแต่ว่าเนื้อก็มีไขมันนะคะแต่ว่าในวันชีทมิลเราก็กินได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายก็คือไขมันมันก็มีอยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนหมูค่ะกินเสร็จแล้วก็ทักแมวเคล้ามือด้วยนะเอากลับบ้านมีลูกโอเคแล้วก็อิ่มกันแล้วตอนนี้เราก็ขับรถกลับบ้านแล้วอิ่มไหมน้องควีนอิ่มแล้วอืดแม่อืดมากเลยโอเคแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วง่วง